นะอริยบุคคลขั้นต้นไม่ได้ยากเกินไปแล้วนะตอนนี้ความลึกซึ้งของความไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันก็มีความลึกซึ้งอยู่นะไอ้ความลึกซึ้งตรงเนี้ยพุทธเจ้าก็เริ่มจำแนกไว้แจกแจงไว้ในคุณสมบัติโสดาบันนี่แหละนะว่าอะไรทำได้บ้างอะไรทำไม่ได้เช่นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันบุคคลโสดาบันเนี่ยจะไม่กระทำซึ่งวัตโกตูละมงคลมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นโดยความเป็นสาระโสดาบันไม่ทำแล้วโสดาบันจะไม่วิ่งไปดูหมอดูเลิกดูยามสะเดาะเคราะห์ปลูกเสกเลขยันโสดาบันเลิกแล้วเพราะไม่เห็นคุณค่าแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติว่านี้คือมงคลแต่กลับบัญญัติว่านี้คือเดรัจฉานวิชาอย่างนี้เป็นต้นนะให้เราไปดูบัญญัติเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะเรื่องของเดรัจฉานวิชาซึ่งชาวพุทธส่วนใหญ่คิดว่านี่คือมงคลแต่พุทธเจ้าบอกนี่คือเดรัจฉานวิชานะและพระที่กระทำเนี่ยบอกว่าเธอกำลังทำมิจฉาอาชีวะนะซึ่งศีลกลุ่มนี้พระจะไม่ค่อยเอามาเปิดเผยให้โยมทราบเพราะมันกระเทือนตัวเองนะเปิดเผยแล้วเข้าตัวหมดเลยนะพระก็เลยพยายามไม่พูดเรื่องศีลกลุ่มนี้ทั้งที่พุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติไว้อย่างชัดเจนและเป็นเครื่องวัดสอบในความเป็นอริยบุคคลด้วยนะผู้มีศีลไม่เป็นหมอทายโชคลางเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดคือมิจฉาอาชีวะในมรรคมีองค์8นะและทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คือไรบ้างทายลักษณะในร่างกายทายนิมิตลางดีลางร้ายทายอุปาตะของตกทำนายฝันทำนายชะตาทำทายผ้าหนูกัดทำพิธีโหมเพลิงพวกบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนซัดโปรยแก่โปรยลำโปรยเท่าสารพิธีจองเปลี่ยนจุดไฟบูชาพิธีเสกเป่าพิธีพลีด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนดูลักษณะไร่นาเป็นหมอปลุกเสกนะเป็นหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนเยอะมากเลยส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดและทำในระสานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งและในยุคนั้นเนี่ยที่พุทธเจ้าบัญญัติตรงนี้ไม่มีพระเขาทำผิดจากพุทธประเพณีตรงนี้จึงไม่มีบัญญัติปรับความผิดตรงนี้นะเพราะไม่มีใครทำผิดนะแต่เมื่อเริ่มมีพระทำผิดนะก็เริ่มมีบัญญัติออกมาเป็นสิกขาบทมาทีละข้อทีละข้อมาเรื่อยๆนะพระสารีบุตรเนี่ยเป็นคนทูลอาราธนาพุทธเจ้าให้บัญญัติวินัยเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรมพุทธเจ้าบอกสารีบุตรรอก่อนนะตถาคตผู้เดียวเท่านั้นที่จะรู้กาละการเวลาในการบัญญัติวินัยนะเมื่ออาสวะฐานิยธรรมนะคือธรรมมันเป็นเหตุเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะสงเจริญด้วยลาภนะตั้งอยู่นานนะแผ่ไพศาลไปเป็นที่เนี่ยธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อนั้นเนี่ยพระองค์จะบัญญัติธรรมวินัยขึ้นมาพระวินัยขึ้นนะองค์บัญญัติตามเหตุมีอะไรอีกเนี่ยพวกวิชาชีวะลองไปดูนะในเรื่องของการเป็นหมอยานะการบนขอลาภผลต่อเทวดาการบวงสรวงแก้บนการสอนมนต์กันผีบ้านเรือนทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนบวงสรวงในที่ปลูกเรือนการพ่นน้ำมนต์การบูชาเพลิงนี่พวกบูชาน้ำนี่พวกบูชาไฟนะการประกอบยาสำลอกประกอบยาประจุที่พวกเป็นหมอยาห้ามเป็นหมอยาภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งนะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่พระผิดกันมากนะและเราต้องให้ความรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ศาสดาห้ามนะเพราะเป็นความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นและขัดกับความเป็นโสดาบันบุคคลด้วยนะก็เป็นวัตโกตุละมงคลมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นซึ่งพระเจ้าตรัสไว้ในมหาจัตตาริสกังธรรมปริยายังว่าธรรมปริยายนี้ไม่มีใครคัดง้างหรือติเตียนได้นะว่า เรื่องของมิจฉาอาชีวะนะว่าพระที่เป็นอริยะมีอนาสวะสิ้นอาสวะแล้วและเป็นอริยะเนี่ยเธอจะทำความเพียรเพื่อที่ละซึ่งมิจฉาอาชีวะจะมีสติที่จะละมิจฉาอาชีวะ
จะไม่จะกระทำซึ่งสัมมาอาชีวะนะนั้นพระสูตรเนี้ยนะพระองค์จะตัดไว้เลยว่ามิจฉาอาชีวะเป็นอย่างไรนะภิกษุทั้งหลายก็มิจฉาอาชีวะเป็นไฉนนะคือพระเนี่ยสอนแต่มิจฉาอาชีวะของญาติโยมแต่ลืมสอนมิจฉาอาชีวะของตัวเองนะว่าพระก็มีมิจฉาอาชีวะของตัวเองเหมือนกันนะการโกงการล่อลวงการตลบตะแลงการยอมมอบตนในทางที่ผิดการเอาลาภต่อลาภนี่เป็นมิจฉาอาชีวะนะส่วนสัมมาอาชีวะเป็นยังไงนะพระองค์ก็แบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นส่วนแห่งบุญนะให้ผลแก่ขันธ์แล้วก็สัมมาอาชีวะของพระอริยะทีนี้เราไปดูสัมมาอาชีวะของพระอริยะนะว่าพระอริยะเราจะได้สังเกตว่าความเป็นพระอริยะจะต้องมีอาชีวะอย่างนี้นะ ลองดูบรรทัดก่อนนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะคือสิ้นอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความงดความเว้นเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของภิกษุผู้มีจิตไกลฆ่าศึกมีจิตหาอาสวะไม่ได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลเป็นสัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคนั่นคือเขาต้องงดต้องเว้นต้องเว้นขาดจากมิจฉาอาชีวะมิจฉาอาชีวะคือตัวที่บอกให้ขึ้นให้ดูเมื่อกี้ก่อนนั้นนะมิจฉาอาชีวะหลายๆประเภทนั่นนะดังนั้นพระอริยะจะไม่เข้าไปคล้องแวะกับสิ่งเหล่านี้ภิกษุนั้นที่เป็นอริยะเนี่ยย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะเขาต้องใช้ความพยายามของเขาเพื่อละมิจฉาอาชีวะให้ได้ความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะความเพียรที่ถูกต้องภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะได้มีสติบรรลุสัมมาอาชีวะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติสติอีกสูตรหนึ่งพระองค์จะเปรียบเหมือนนายทวารประตูที่คอยเฝ้าเมืองนะกั้นคนร้ายไม่ให้เข้าเมืองอนุญาตคนดีให้เข้าเมืองได้สติหมายถึงการที่คนคนนั้นมีการแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นมิจฉาอะไรเป็นสัมมามรรคมีองค์8คือหนทางของความเป็นอริยบุคคลนะผู้ที่เจริญมรรคมีองค์8มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นชื่อว่าโสดาบันบุคคลพระสารีบุตรตรัสไว้พูดไว้กับพระศาสดาและพระตถาคตรับรองคำพูดของพระสารีบุตรนะดังนั้นธรรมะแวดล้อม3ประการของผู้ที่เจริญสัมมาอาชีวะก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเพียรที่ถูกต้องและสติที่ถูกต้องย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาอาชีวะของภิกษุนั้นเราจะได้ดูเป็นนะพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนแล้วเนี่ยแหละทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐตัวนี้อยู่นะนั้นวันนี้อาตมาทำเป็นเล่มเล็กๆให้แล้วนะเพื่อเราจะได้พกพาไปง่ายนะแล้วก็ทำทุกรูปแบบนะอาตมาก็ทำเป็นเล่มใหญ่ด้วยตรงนี้ดังนั้นจริงๆแล้วพุทธวจนะเนี่ยของพระศาสดาเนี่ย จะมีอย่างเนี้ย33เล่มนี่เล่มใหญ่ที่สุดนี่เล่มบางที่สุดนะเดิมเนี่ยท่านพุทธทาสเคยทำเรื่องนี้มาก่อนนะคือตัวนี้นะจากพระโอษฐ์แต่ท่านทำได้5เล่มนะเป็นพุทธวจนะทั้งหมดนะแต่เนื่องจากท่านพุทธทาสไม่ได้ชี้ประเด็นตรงนี้นะเนื่องจากท่านไม่ได้ชี้ประเด็นนะว่าในแผ่นพับเนี่ยเนื่องจากรวมไม่ได้คือพระแต่ละรูปเนี่ยเห็นประเด็นของคำพุทธเจ้าไม่เท่ากันเพราะภูมิความรู้ของพุทธเจ้าเยอะมากแต่ละองค์จะเก็บประเด็นมาได้ไม่เท่ากันอาตมาเจอประเด็นนี้ก็เลยนำประเด็นนี้มาและต่อยอดงานท่านพุทธทาสได้นะก็คือเราทำคำสอนพุทธเจ้าทั้งชีวิตออกมานะซึ่งยังไม่เคยมีใครทำและในนี้จะเป็นทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยนะด้านซ้ายบาลีด้านขวาภาษาไทยเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ทุกเรื่องในพุทธศาสนานี้บาลีนี้ไทยข้อมูลไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรก๊อปปี้อย่างเดียวนะก๊อปปี้อย่างเดียวขอให้ตรงๆไม่ต้องเติมแต่งผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกตรงไหนผิดเราผิดตามนะไม่ไปแก้ฉบับสยามรัฐเอาตัวฉบับเดิมเก่าที่สุดในโลกนี้เป็นหลักฐานเลยนะนั้นทุกคน
พราะทุกสำนักก็ใช้ตัวนี้อยู่แล้วท่านพุทธทาสก็ใช้ตัวนี้มหามงกุฎมหาจุฬาก็ใช้ตัวนี้เราก็กลับไปใช้ตัวนี้เหมือนกับเขานั่นเองนะนั้นอันนี้เป็นหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และในคู่หน้าเดียวกันเนี่ยหัวข้อจะตรงกันเพื่อให้โยมเนี่ยได้ศึกษาบาลีไปด้วยว่าเขาแปลว่ายังไงเราจะรู้เลยว่าเขาแปลตัวนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้นะนะไม่ต้องคอยพลิกหน้าไปพลิกหน้ามานอกจากนั้นแล้วเนี่ยอาตมาก็ยังทำเข้าไปในพวกสมาร์ทโฟนต่างๆถ้าโยมมีสมาร์ทโฟนหรือพวกแท็บเล็ตพวกนี้โยมก็สามารถโหลดข้อมูลนี้ได้เราบรรจุข้อมูลในฉบับสยามรัฐเนี่ยทั้งหมดทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยอย่างละ45เล่มเข้าไปในระบบของ Apple กับ Android นะ2ระบบนี้โยมอยู่ที่ไหนในโลกโยมคีย์กับว่าพุทธวจนะเข้าไปนะแล้วก็โหลดข้อมูลเข้ามามีโปรแกรมในการสแกนอยู่ในนั้นเสร็จนะไม่กี่วินาทีโยมก็รู้แล้วว่าคำที่โยมสงสัยเนี่ยผู้เจ้าสอนไว้หรือไม่นะเราสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต้องดังนั้นวันนี้ไม่มีใครหลอกใครได้ไม่มีใครหลอกโยมได้แล้วนะพระก็มาหลอกเราไม่ได้นะเพราะเราก็มีข้อมูลนะเท่ากับท่านนะอย่างนี้เป็นต้นนะนะหลักตรงนี้จริงๆผู้เจ้าตัดไปแล้วคือหลักของมหาประเทศ4นะเราก็รวมไว้ให้ในแผ่นพับตรงนี้ด้วยนะหลักมหาประเทศ4เนี่ยผู้เจ้าวางไว้แล้วว่าเวลาใครมาพูดอะไรสอนอะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยอย่าเพิ่งรับรองอย่าเพิ่งคัดค้านอย่ารับรองนะอย่าคัดค้านนะจำให้ดีเขาพูดอะไรแล้วเอามาตรวจสอบประหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตซะก่อนถ้าเข้ากันได้ลงกันได้ก็แสดงว่าเขาจำมาถูกนะถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้แสดงว่าภิกษุรูปนั้นเนี่ยจำมาผิดให้ละทิ้งคำพูดเหล่านั้นไปเสียนะเนี่ยผู้เจ้าวางหลักตอนนี้แต่หลักนี้มันไม่ถูกใช้เพราะว่าระบบการตรวจสอบมันยังไม่มีณวันนี้มันโชคดีที่เรามีระบบการตรวจสอบที่รวดเร็วนะแล้วก็ขึ้นจอให้ดูได้นะก็เลยทำให้เกิดความถูกต้องในพุทธศาสนามากขึ้นนะล่าสุดเนี่ยเราทำเรื่องหนังสือภพภูมิมาเพราะว่าภพภูมิที่โยมเห็นตามวัดต่างโยมอาจจะเห็นเรื่องของ31ภพภูมิใช่ไหมจริงๆมันไม่ใช่มีแค่31มันมีเยอะกว่านั้นมากนะโดยพุทธวจนะนี่คือหนังสือภพภูมิที่เราเพิ่งทำใหม่น่าจะพยายามเสร็จให้ทันปีใหม่นะในช่วงปีใหม่เราก่อนปีใหม่นิดนึงเราจะเปิดตัวแล้วเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ใช้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับญาติโยมผู้สนใจว่าตายแล้วไปไหนตกลงแล้วไปไหนและเราจะไปยังไงนะวางนโยบายชีวิตได้เลยผู้เจ้าตรัสบอกไว้หมดแล้วว่าทำอะไรได้ไปที่ไหนนะอันนี้เป็นพุทธวจนะล้วนทั้งหมดนะไม่มีคำปรุงแต่งของอาจารย์คนใดทั้งสิ้นนะเราจะได้ทราบของแท้และภพภูมิทั้งหมดเราก็ขึ้นเว็บไซต์ไว้ให้แล้วว่าทั้งหมดเนี่ยมีกี่ภพกันแน่อย่างนี้นะแม้แต่ในภาพวาดข้างหน้าปกเนี่ยนะก็เป็นภาพจากพุทธวจนะด้วยอย่างที่เราเห็นต้นไม้ใบดกหนาเนี่ยคนยืนอยู่เนี่ยผู้เจ้าอุปมาว่าการเกิดมาในภพมนุษย์เนี่ยเปรียบเหมือนบุรุษยืนหรือนั่งใต้ต้นไม้ที่มีใบดกหนาเราก็ทำภาพตรงนี้ขึ้นมาส่วนเปรตวิสัยเนี่ยเปรียบเหมือนบุรุษยืนหรือนั่งเนี่ยใต้ต้นไม้ที่มันไม่มีใบเลยมีใบโกลนนะมีบุรุษยืนอยู่นะส่วนเทวดาเนี่ยเปรียบเหมือนนั่งอยู่ในปราสาทนะและส่วนนิพพานเนี่ยเปรียบเหมือนภูมิภาคอันน่าลื่นลมตรงนี้นะแล้วเราก็แยกซีกซ้ายขวาเพราะซีกนี้คืออสังขตธรรมคือนิพพานซีกนี้คือสังขตธรรมระบบใหญ่ๆแบ่งเป็น2ระบบนะสังขตธรรมก็คือธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้นะเทวโลกนะคือพวกพรหมเทวดามนุษย์นรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยส่วนฟังอีกฝั่งหนึ่งก็คืออสังขตะคือนิพพานหรือวิมุตตินั่นเองนะก็เกริ่นมาให้พวกเราทราบพอเล็กน้อยเผื่อจะได้มีโอกาสได้ซักถามก็สงสัยว่ามีใครสงสัยอะไรบ้างไหมเดี๋ยวเชิญซักถามได้
มีไมค์ด้วยเนาะใช้ไมค์ก็ดีเสียงได้ออกไปทั่วโลกในนิพพานนะคะ น่าจะมีหลายคนอยากจะสินภาพว่าเอ๊ะเวลาไปนิพพานมันคืออะไร ในนิพพานนี่มีบรรยากาศหรือว่ามีสภาพเป็นยังไงเป็นสวรรค์หรือเป็นอะไรไหมใครอ๋ออ๋ออ๋อพระเจ้าพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ว่าในสภาวะของนิพพานเนี่ยพระองค์เรียกมันคือสิ่งหนึ่งนะพระองค์ตรัสว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งมันมีสิ่งหนึ่งนะที่คนพึงเข้าไปรู้แจ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนะในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมดินน้ำไฟลมคือของแข็งของเหลวก๊าซพลังงานพวกนี้ไม่มีในนั้นนะในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีโยมไม่สามารถบอกได้ว่านิพพานเนี่ยงามเหลือเกินหรือไม่งามหรือมันกว้างเท่านี้นะมันยาวเท่านี้มันลึกเท่านี้มันใหญ่เท่านี้ไม่สามารถบอกได้นะในสิ่งนั้นเนี่ยนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณนะวิญญาณก็ไม่มีในนั้นนามรูปก็ไม่มีในนั้นดังนั้นความจำของเราความคิดปรุงแต่งของเราสุขทุกข์วิญญาณความรู้สึกเราไม่มีในนิพพานต้องทิ้งหมดเลยนะต้องทิ้งนามธรรมทุกชนิดที่เรามีอยู่ถือครองอยู่รูปกายนี้ต้องทิ้งแน่นอนแล้วเพราะทุกคนต้องตายนะ แต่เราก็จะไปเกิดเชิญนะความว่างโดยสมบูรณ์ไม่พูดอย่างนั้นก็ยังไม่ถูกเท่าไหร่เพราะความว่างในระบบของสังคตะมีนะความว่างในระบบสังคตะมีเรียกอากินจัญญายตนะนะมีความว่างเหมือนกันแต่ความว่างเนี่ยยังว่างไม่จริงวิญญาณเข้าไปรู้ความว่างนี้ได้มันจะมีวิญญาณมีผู้รู้อยู่ยังว่างไม่จริงแต่ในนิพพานเนี่ยว่างจากขันธ์5ไม่มีขันธ์5เลยนะพุทธเจ้าจะเรียกว่าปรมานุตตรสุญญตาสุญญตาเป็นอนุคือว่างที่สุดจะบัญญัติได้ด้วยคุณสมบัติของมันคือณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดนะพุทธเจ้าเปรียบเทียบสังคตะกับอสังคตะคือสมมุติกับวิมุตติเนี่ยไว้ด้วยคุณสมบัติ3อย่างที่ตรงกันข้ามกันนะสมมุติบัญญัติเนี่ยเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแต่วิมุตติเนี่ยเกิดไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏมีการเกิดณอุปาโทปัญญายติและไม่ปรากฏมีการเสื่อมเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนิ่งสนิทเป็นหนึ่งเดียวและโยมไม่สามารถบรรยายอะไรมันได้เลยดังนั้นถ้าคนพาโยมไปนิพพานแล้วบอกว่าสวยไหมเห็นวิมานไหมผิดละเพราะสามารถบอกว่างยาวเล็กสั้นใหญ่ได้มีมิติในนิพพานมิติไม่มีเห็นไหมไม่สามารถบรรยายอะไรได้เพราะการเกิดไม่ปรากฏเนี่ยการบัญญัติอัตตาหรือตัวตนจึงมีไม่ได้ในนิพพานนี่เป็นอย่างนี้คำพุทธเจ้าจึงเป็นการป้องกันมิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆทุกรูปแบบนะดังนั้นพระเนี่ยจะเข้าไปเข้าใจนิพพานผิดๆพวกเนี่ยการบัญญัติออกมาจะผิดจากพุทธเจ้าทันทีเลยพุทธเจ้าจึงบัญญัติหลักการเอาไว้ปั๊บเนี่ยนะเนื่องจากนิพพานเนี่ยไม่สามารถบัญญัติอะไรได้เพราะเกิดไม่ปรากฏวิธีในการบัญญัตินิพพานโยมสังเกตมั้ยพุทธเจ้าจะบัญญัติจากสิ่งที่เรารู้จักและบอกว่าสิ่งนั้นน่ะไม่มีนี่คือเทคนิคในการบัญญัตินิพพานซึ่งไม่มีใครบัญญัติได้ถ้าสาวกบัญญัติปุ๊บจะเกิดรูรั่วและช่องโหว่ทันทีเลยยากมากการบัญญัติจึงได้เฉพาะพระศาสดาผู้เดียวเท่านั้นนะโยมจะเรียกหนังสือต้องมีหนังสือมาก่อนจะเรียกฝุ่นรูปไปต้องมีฝุ่นมาก่อนจะเรียกอะไรอย่างอะตอมอิเล็กตรอนต้องมีโผล่ขึ้นมานิดนึงโผล่ขึ้นมาคือเกิดปรากฏนั่นเองแต่นิพพานเกิดไม่ปรากฏ
จึงบัญญัติอะไรไม่ได้อย่างนี้ขอกราบค่ะนั้นมีอยู่ที่หนึ่งที่ยอมเคยไปค่ะเขาจะมีการถวายข้าพระพุทธเจ้าทุกเดือนนี้ค่ะแล้วก็มีการแบบจัดเครื่องถวายอย่างดีโยมก็เลยสงสัยถ้าหากว่ามีการถวายข้าพระพุทธเจ้าทุกเดือนแต่พระพุทธเจ้าท่านอยู่รับข้าวก็พระเจ้าจัดอย่างนี้ในพระสูตรนี้ว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วเนี่ยมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่เห็นตถาคตอีกต่อไปเลยองค์ก็มีบัญญัติไว้แล้วนะไม่มีใครนะเทวดามนุษย์ไม่มีใครเห็นตถาคตอีกแล้วหมดนะนั้นมีบัญญัติไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะหลังจากการควบคุมกันได้ของชีวิตเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะไม่เห็นตถาคตนั่นเลยนะพอตถาคตแตกทำลายก็หมดละไม่มีละและพุทธเจ้าตรัสเลยว่านิพพานไม่ใช่ที่เที่ยวของปุถุชนจะพาปุถุชนไปนิพพานพุทธเจ้าบอกมันยังไม่ได้นะกับกรรมนิสกรรมอาจารย์นะครับเช่นมีคนสงสัยว่าไปบางที่นี่จะมีพุทธเจ้าเนี่ย28พระองค์นะครับแล้วก็อีกไม่นานก็จะมีสิ้นกาลขันธ์ของพุทธเจ้าปัจจุบันนะครับก็จะมีใหม่เนี่ยอันนี้เหตุเป็นยังไงครับผมเรื่องพุทธเจ้ากี่พระองค์นั้นเนี่ยนะพุทธเจ้ามีตรัสเอาไว้ว่าพุทธเจ้าองค์ก่อนนี้มีอะไรบ้างแต่พุทธเจ้าที่จำนวนอันนั้นน่ะมีอยู่แต่มีในอรรถกถาคือคำที่แต่งขึ้นใหม่เรายังไม่ได้มีจังหวะรวบรวมพุทธวจนะที่ตรัสเกี่ยวกับชื่อพระพุทธเจ้าว่าตกลงแล้วมีกี่พระองค์กันแน่เหมือนกันเนี่ยก็เพิ่งรวบรวมเสร็จนะว่าภพภูมิทั้งหมดมีเท่าไหร่กันแน่ที่ติดกันทั่วตามวัดต่างๆ31ภพภูมิไม่ใช่ละต้องรื้อใหม่ละนะต้องเริ่มต้นใหม่อย่างนี้มันจะไปขัดกับคำพุทธเจ้าทันทีอย่างนี้ที่ไปกราบมัสการพระอาจารย์มาที่วัดอทอนะครับก็ได้รับหนังสือจากพระอาจารย์มาสี่เล่มนะก็มีเล่มแก้กรรมนี่นะครับก็อ่านไปส่วนหนึ่งก็ยังเกิดความสงสัยนะครับว่าประเภทของกรรมอะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่และกรรมนี่มันมีจริงไหมครับนะกรรมเก่าพุทธเจ้าเรียกนวกรรมคือกรรมเก่าปุรานกรรมคือกรรมเก่าและนวกรรมเนี่ยเรียกว่ากรรมใหม่กรรมใหม่เนี่ยคือผัสสะณปัจจุบันผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมและผัสสะเป็นความดับของกรรมพุทธเจ้าตรัสเรื่องของกรรมที่ควรรู้มี6อย่างนะอันดับแรกต้องรู้ก่อนว่ากรรมคืออะไรพุทธเจ้าตรัสสั้นๆบรรทัดเดียวโยมต้องจำให้ได้เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมจบแล้วเรื่องของกรรมมีแค่นี้เจตนาคือกรรมดังนั้นถ้าโยมขับรถไปทับลูกสุนัขตายไม่ได้เจตนาไม่ติดกรรมไม่มีกรรมไม่มีเจตนาอยู่ที่เจตนาโยมเลยเป็นหลักเลยเพราะนั้นความทุกข์ในชีวิตมันหมดไปเยอะเลยโยมไม่งั้นเราต้องไปคอยกังวลโอ้โหพลาดไปแล้วอย่างโน้นอย่างนี้เราไม่มีเจตนาเลยแล้วก็นั่งทุกข์อยู่คนเดียวนะเป็นอย่างนี้เหตุเกิดของกรรมคือผัสสะนะนิทานสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเกิดนะเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกันในเดชานเปรตวิสัยเทวโลกพรหมโลกมนุษย์โลกมีนะความดับแห่งกรรมมีเพราะความดับแห่งผัสสะถ้าผัสสะดับกรรมดับนะผัสสะเนี่ยเช่นตาเห็นรูปกรรมเกิดแล้วนะหูได้ยินเสียงกรรมเกิดละเพราะวิญญาณเข้าไปรับรู้วิญญาณไปรับรู้ตรงไหนในผัสสะทางไหนตรงนั้นเป็นเหตุเกิดของกรรมทันทีนะทีนี้โยมลองนับกรรมไหวไหมตั้งแต่เช้าจนถึงวันนี้เวลานี้เนี่ยโอ้แค่วันเดียวนับกรรมไม่ไหวนะเพราะผัสสะโยมหูตาหูจมูกมันเกิดตลอดเวลาเลยแล้วใครจะมาสแกนกรรมให้โยมได้ไหมหมดสิทธิ์เลยทันทีเลยพอโยมเห็นขนาดโอ้โหมันเกินวิสัยแล้วพุทธเจ้าบอกพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้นะดังนั้นจึงจัดไว้กับมิกสาลาเนี่ยนะในมิกสาลาสูตรบอกกับพระอานนท์บอกเพราะเหตุนั้นแลอานนท์พวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้ตถาคตผู้เดียวนอกนั้นนี่ไม่ต้องเลยนะ
พอเรารู้เหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักเรื่องของกรรมหน้าตาของกรรมโอ้โหมันยากมากยากมากนะส่วนวิบากของกรรมนั้นพุทธเจ้าให้เห็นใน3ระดับคือวิบากในปัจจุบันเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีกแค่นี้แล้วก็อย่างที่6คือวิธีดับกรรมคือมรรคมีองค์8นะมรรคมีองค์8เป็นวิธีเข้าถึงความดับไม่เหลือกรรมสิ้นกรรมเนี่ยเรื่องของกรรมที่ควรรู้มี6อย่างนี้อาจารย์ครับผมขออนุญาตถามนิดครับคือ อันนี้เป็นความรู้ที่ผมอ่านเจอในหนังสือฉบับนึงตอนไปเดินในร้านหนังสือแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษผมก็เปิดหนังสือดูไปเรื่อยๆเพราะอยากจะรู้ว่าจะซื้อเล่มไหนดีทีนี้ไปเจอหน้านึงเขาเขียนพูดถึงคำว่า reincarnation คือผมเข้าใจว่ามันแปลว่าการจุติมาเกิดนะฮะทีนี้เขาก็บอกว่าบุตตาสวิวคือมุมมองของพระพุทธเจ้าซึ่งผมไม่ได้ใช้เป็นพุทธวจนะหรือเปล่านะครับเพราะมันเป็นคำอังกฤษไม่รู้เขาแปลมาจากภาษาอะไรแต่ที่แน่ๆคือผมเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าผมไม่เคยเจอไอ้คำภาษาอังกฤษนี้ในเว็บไซต์หรือว่าในเอกสารใดเลยเขาพูดในลักษณะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่า reincarnation มัน presuppose คือถือเอาว่ามันมีการผ่านของวิญญาณหรือว่าแก่นจากชีวิตหนึ่งไปอีกชีวิตหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าใช้คำว่าคำแปลใช้คำว่า I deny ก็คือท่านปฏิเสธไม่ยอมรับสิ่งนี้ว่ามีการจุติมาเกิดใหม่ว่าวิญญาณมันจะผ่านจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งคือบาดี้หนึ่งไปบาดี้หนึ่งแต่ว่าเขาใช้คำว่า I admit in something similar คือยอมรับในบางอย่างที่ละไม้คล้ายกัน which may be called rebirth ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าการ rebirth ผมไม่รู้จะแปล แต่ดูเหมือนว่าถ้าเขาแปลมาถูกนะครับ มันเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เชื่อในเรื่องของการ reincarnation เพราะมันอาจจะเป็นพราหมณ์ลักษณะของพราหมณ์เพราะว่าท่านเกิดในยุค ของพราหมณ์สมัยที่ท่านเกิดมันเป็นพราหมณ์ใช่ไหมครับ ก็เลยไอ้ reincarnation กับ rebirth เนี่ยมันยังไงครับอ๋อเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าอธิบายไว้หมดแล้ว นี่เป็นความเข้าใจผิดของพระในปัจจุบันและก็พุทธบริษัทในปัจจุบันค่อนข้างมากรวมถึงเป็นการเข้าใจผิดของภิกษุในครั้งพุทธกาลด้วยภิกษุชื่อสาติพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเราเคยได้ยินมาวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดสาติก็พูดมาก่อนเหมือนกันว่าวิญญาณเวียนไปพบนั้นพบนี้เหมือนกับรีเบิร์ตอย่างเงี้ยนะว่าเอ๊ะไปเกิดใหม่มั้งวิญญาณร่างนี้ตายปุ๊บวิญญาณไปเกาะร่างใหม่เป็นเทวดาไปนู่นไปนี่แต่จริงๆไม่ใช่นะใครพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพุทธเจ้าจะเรียกว่าเป็นโมฆะบุรุษบุรุษผู้ว่างเปล่าจากความดีนะพุทธเจ้าจะบอกเลยว่าเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานเราจะรู้สึกว่าวิญญาณไม่ตายทันทีเลยแต่จริงๆวิญญาณเกิดดับตลอดและเกิดดับรวดเร็วมากจนเราเนี่ยมองไม่รู้ว่ามันเกิดดับและไปนึกเอาเองว่าวิญญาณเนี่ยวิ่งไปพบนั้นวิ่งไปพบนี้วิ่งไปพบนั้นเหมือนเรานั่งสมาธิอยู่นะยอมรู้ลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดจิตอยู่กับอุเบกขาพอจิตมันเคลื่อนไปโยมก็จะนึกว่าฉันไปคิดนี่ฉันไปรู้เรื่องนี้ฉันไปรู้เรื่องนี้แต่ความเป็นจริงแล้วจิตดวงหนึ่งจะดับจิตดวงใหม่จะเกิดพอไปรู้อีกเรื่องนึงเนี่ยจิตดวงหนึ่งจะดับดวงใหม่จะเกิดความเกิดดับของวิญญาณเนี่ยเร็วมากผู้เจ้าบอกยากจะหาอุปมาด้วยซ้ำเหมือนกับแสงไฟมันกระพริบตลอดเลยแต่เราไม่เห็นมันกระพริบเลยเนียนตลอดพระตถาคตจึงตรัสว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมของตถาคตไม่อาจจะรู้เลยว่าวิญญาณเกิดดับไปตลอดกาลเลยมันเกิดดับเร็วมากนะตรงจึงบอกว่ายึดกายดีกว่ายึดจิตเพราะกายเนี่ยยังแตกทำลายให้เห็นได้ความเบื่อได้บ้างคนที่ไม่เคยได้ฟังธรรมเลยเนี่ยอาจจะเบื่อได้บ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง4นี้ส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนมากมายเต็มโลกธาตุไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเกิดดับเพราะมันเร็วจี๋มากเลยจนเนียนตลอดเลย
ความรู้เราก็ติดต่อเนื่องตลอดจึงต้องมาทำศีลสมาธิปัญญาดังนั้นเนี่ยผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคือใครใครเป็นคนเวียนว่ายตายเกิดเมื่อวิญญาณไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดครูชาติจับไว้กับราทะบอกราทะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่เข้าไปมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นพระองค์เรียกมันว่าสัตว์มันมีสิ่งหนึ่งที่ถูกเรียกว่าสัตว์เนี่ยเข้ามาหลงยึดขันธ์5นะสัตว์นี่แหละเป็นคนเวียนว่ายตายเกิดที่พระองค์ตรัสไว้กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4นั่นเองสัตว์เป็นคนเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่วิญญาณสัตตะสัตตาหรือสัตตานังบาลีใช้คำนี้นะดังนั้นสัตตานังเข้ามาหลงยึดขันธ์5แล้วเกิดตายไปกับขันธ์5เพราะคิดว่าขันธ์5เป็นตัวมันพระเจ้าจึงบอกเมื่อรูปตายเธอจะตายไปตามรูปเมื่อวิญญาณดับเธอจะดับไปตามวิญญาณนะเราก็เลยคิดว่าเราตายมีใครตายมีอะไรตายเพราะเรายึดขันธ์5เนี่ยแหละการที่เข้าใจผิดนะดังนั้นพระเจ้า ไม่ได้บอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดการเกิดใหม่เนี่ยมีแต่คนที่ไปเกิดใหม่คือสัตว์นะสัตว์เป็นคนเวียนว่ายตายเกิดมีพระสูตรตัดเป่าไว้หมดชัดเจนดังนั้นพระสูตรเหล่านี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังพระอาตมาไปหลายวัดพระก็จะถกกันในพระสูตรนี้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดหาคำตอบไม่เจอกันนะว่าต้องโยงพระสูตรทั้งหมดประมวลมาให้ได้แล้วก็เก็บประเด็นให้ได้ถึงจะได้คำตอบขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่าภพภูมิไม่ใช่สามสิบเอ็ดภพภูมิซึ่งผมก็เข้าใจนั้นมาตลอดที่อยากให้อาจารย์อาจารย์ขยายความนิดนึงจะได้ไม่ติดอยู่ในใจว่าตกลงเท่าไหร่กันแน่ไปดูแผนผังครับดูแผนผังในเว็บทำสรุปมาแล้วแต่ยังไม่ได้แต่อันนี้คือภพภูมิทั้งหมดโดยพระเจ้าจะแบ่งเป็นคติ5คติที่ไปของสัตว์ทั้งหลายถ้าภพเนี่ยแบ่งจะเป็นแบ่งเป็น3ภพกามภพรูปภพอรูปภพแต่คติที่ไปใน3ภพเนี่ยจะมี5ทางซึ่งจะแบ่งภพภูมิเนี่ยตามเนี้ยทั้งหมดนะอันนี้คือนรกนิรยังหรือนิรโยนะก็จะมีชื่อนรกเนี่ยไล่ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จะไล่ไปเลยเยอะมากเกิน31ในนี้นะกำเนิดเดรัจฉานนะลองขยายกำเนิดเดรัจฉานให้ดูพวกมีญาติเป็นพักษามีคู่เป็นพักษาพวกเกิดแก่ตายในที่มืดนะพวกเกิดแก่ตายในน้ำนะพวกเกิดแก่ตายในของโสโครกนี่คือกลุ่มของเดรัจฉานมีเท่านี้นะส่วนพวกเปรตวิสัยนะเป็นโครงกระดูกลอยอยู่ในเวหาชิ้นเนื้อลอยอยู่ในเวหาก้อนเนื้อลอยอยู่ในเวหาบุรุษไม่มีผิวหนังลอยอยู่ในเวหาบุรุษมีขนเป็นดาบลอยอยู่ในเวหาพวกนี้นะบุรุษจมอยู่ในหลุมคูดจนมิดศีรษะนะผู้หญิงไม่มีผิวหนังลอยอยู่ในเวหานะมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดลอยอยู่ในเวหานี่ไล่มานะมีภิกษุณีนะภิกษุณีสิกขมานาสัมเณรนะที่เป็นเปรตวิสัยนะไปดูพวกมนุษย์ อันนี้ยังไม่ได้ใส่มนุษย์อีก3ประเภทมนุษย์หลักๆพระเจ้าจะแบ่งเป็น4ประเภทมนุษย์ในชมพูทวีปกลุ่มนี้เป็นชมพูทวีปที่เรามาใส่เนี่ยจะเหลืออีก3กลุ่มอุตตรกุลุทวีปอมรโคยานทวีปและปุพพวิเทหทวีปมนุษย์จะมี4กลุ่มนี่กลุ่มแรกจะแบ่งเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่จะหลุดกลุ่มไปเลยเพราะคนเป็นยากมากอย่างพุทธเจ้าเนี่ยยังบอกว่าพระองค์เนี่ยก่อนจะมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเป็นร้อยครั้งนะไม่นับความเป็นพระราชานับไม่ถ้วนนะแต่เป็นท้าวสักกะเทวราชเนี่ย36ครั้งอย่างเงี้ยนั้นพวกนี้ไม่ใช่จะเกิดได้ง่ายๆพระเจ้าจักรพรรดิของพระเจ้าเนี่ยหมายถึงเป็นราชาที่ถูกแวดล้อมด้วยราชาอีกทีนึงมีมหาแผ่นดินเนี่ยมหาสมุทรจดมหาสมุทรนะ
แล้วก็ในแผ่นดินของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะไม่มีการลักขโมยการฆ่าการมุสาอะไรพวกนี้เพราะเป็นยุคที่มนุษย์เนี่ยมีศีลธรรมสูงสุดนะนั้นกลุ่มของชมพูทวีปนะกษัตริย์มหาศาลพวกตระกูลสูงพราหมณ์มหาศาลข้าบดีมหาศาลพวกตระกูลต่ำจันทานพรานจักสารช่างทำรถตระกูลเทขยะนะไปดูเทวดานะเทวดาก็จะมีเทวดานับหนึ่งในหมู่คนพันจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานอนดีนะนะพรหมกายิกานะอาภาปิกาไล่มานะถึงเวหัพพละพวกนี้อนาคามีเนี่ยสุทธสีสุทธสาคณิฐานะตั้งแต่อวิหาในพวกนี้ชั้นอนาถาไม่นับเนื่องด้วยปุถุชนนะส่วนพวกนี้ได้ตั้งแต่อากาสาทำสมาธิตั้งแต่อากาสาขึ้นไปจะไปเกิดในภพนี้นะพวกนี้เป็นพวกไม่มีรูปเป็นอรูปนะในภพภูมิทั้งหมดมีอย่างนี้นะพอเข้าใจนะเกิน31เยอะเลยนะนะรวมทั้งหมดตรงนี้คติ5ที่ไปซึ่งแต่ละอันเนี่ยโยมแต่ละอันมาจากพระสูตรไหนเราจะบอกไม่หมดและในพระสูตรทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้ในนี้อันนี้ต่อไปจะทำเป็นแผนผังมานะอย่างพุทธเจ้าตรัสอันเนี้ยอยู่ในพระสูตรไหนเราก็จะบอกไว้ต้องมีที่มาที่ไปนะแสดงว่าพรหมอรูปพรหมก็คือรวมอยู่ในเทวดาทั้งหมดถูกต้องพุทธเจ้าเนี่ยอย่างพรหมเนี่ยจัดในพวกเทวดาเช่นคนที่ได้ฌานหนึ่งเนี่ยจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังเทวดาที่ได้กายพรหมกายิกาอย่างนี้ดังนั้นถ้าได้ฌานหนึ่งจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะได้ฌานหนึ่งนะแต่ไม่เคยได้สดับในธรรมของตถาคตจะไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนแต่ถ้าโยมเคยสดับในคำตถาคตแม้สักนิดหนึ่งโยมจะไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลซึ่งจากปรินิพพานในภพนั้นและกลุ่มที่3ถ้าโยมได้สดับในคำตถาคตแล้วเห็นการเกิดดับแล้วได้ฌานหนึ่งจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังนะ แต่จะไปในสู่ชั้นอนาคามีอย่างนี้เพราะนั้นนี่คือความต่างกันการที่โยมได้สดับในคำตถาคตแม้นิดนึงนี่ทำให้เกิดความต่างชั้นกันไกลเลยแล้วการได้ฟังคำตถาคตเนืองๆจนสามารถพูดได้คล่องปากขึ้นใจนึกในใจได้เลยแล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นอานิสงส์ได้อะไรอาตมาว่าพระสูตรนี้สำคัญมากที่โยมควรจะทราบเอาไว้ว่าฟังคำตถาคตเนี่ยอาตมาเนี่ยทำซีดีไว้ให้เนี่ยเพื่อให้โยมฟังคำตถาคตวันนี้มาแจกให้ด้วยฟังมากๆอานิสงส์คือพระเจ้าบอกว่าแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเธอจะบรรลุธรรมที่สำคัญอยู่ตรงนี้จะบรรลุธรรมในภพเทวดาถ้าเราฟังคำพุทธเจ้ามากๆจนสามารถพูดได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพุทธเจ้ายืนยันเลยว่าบรรลุธรรมแน่แต่ภพหน้านะตอนภพเทวดาเป็นอย่างนี้